จะทราบกันดีอยู่ว่าทําเครื่องเป่าเนี่ยมีอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคนะครับแต่วันนี้เราจะพยายามเริ่มจากปีอาเซียนกันก่อนนะครับว่าจริงๆวัฒนธรรมเครื่องเป่าในภูมิภาคของอาเซียนเรานี้มีวัฒนธรรมร่วมกันอย่างไรมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับวิทยากรท่านแรกนะครับท่านเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียของเรานะครับท่านเริ่มเรียนปีจากคุณครูปี๊บคงไรทองแล้วก็คุณครูบุญช่วยโสวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยของเรานะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยในพื้นที่ของพม่าเพราะฉะนั้นศิลปะพม่างานต่างๆในประเทศพม่าอาจารย์ก็จะคุ้นเคยรวมไปถึงวัฒนธรรมของเครื่องดนตรีด้วยนะครับคือท่านอาจารย์สิทธิพรเนตรนิยมหรืออาจารย์ปืนครับอีกท่านนะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์นะครับจริงๆท่านเป็นอาจารย์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียนะครับท่านเกษียณอายุราชการนะครับที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครับท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในวงบรรเลงของงานวิสิตศิลปินนะครับในวงลูกศิษย์ครัววุโสและที่สำคัญที่สุดก็คือสูงสุดของความเป็นนักดนตรีท่านได้รับมอบให้เป็นผู้อ่านองค์การนะครับก็คือเป็นประธานสำหรับประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับท่านอาจารย์อนันต์ศพเลิศครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับเห็นปีอยู่บนโต๊ะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้วัฒนธรรมเครื่องเป่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้รับรู้ถึงเรื่องของไม่ใช่ปีอย่างเดียวนะเราใช้คำว่าเครื่องเป่าเริ่มต้นจากท่านอาจารย์อนันต์ก่อนนะครับพอพูดถึงเรื่องเครื่องเป่าแล้วเนี่ยนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะใช้คำว่าปีคลุยแตรนะฮะมันต่างกันยังไงปีคุยแตรเนี่ยนะฮะทีนี้ปีเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทที่มีลิ้นนะฮะลิ้นอาจจะทำด้วยใบตาล อะไรอันเนี้ยต้นรวงข้าวไม้อ้อนะฮะต้นอ้อนะครับอย่างปีอ้อเนี่ยนะฮะก็ทำด้วยต้นอ้อนะฮะลิ้นแล้วก็ลิ้นที่ทำด้วยโลหะอย่างเพชรประเภทแคนปีผู้ไทยปีจุ่มนะฮะหรือว่านะฮะปีทางเหนือนะครับอันนี้เรียกว่าขลุ่ยเนี่ยคือจะไม่มีลิ้นแต่มีส่วนที่เขาเรียกว่าดาบบางทีในเกณฑ์มาตรฐานเราก็ต้องมีวงเล็บหน่อยว่าเป็นวัสดุนะฮะทางเดินของลมวัสดุส่งลมใช่ไหมอย่างของอินโดเนียนะฮะเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็จะมีหวายนะฮะมาทำแล้วก็ตรงนี้ก็พอปิดหวายปั๊บก็เป็นปากนกแก้วแล้วเป่าแบนเสียงแล้วนะฮะอย่างเงี้ยแต่นี่อีกอย่างนึงคือแตรเนี่ยประเภทแตรที่เราเรียกแตรนี่มันจะกำเนิดเสียงจากริมฝีปากเราเราจะเห็นว่าแตรเล็กๆเนี่ยแตรเดียวเนี่ยมันจะมีหลายเสียงโดยใช้ริมฝีปากเราบังคับใช้ลมใช่ไหมฮะใช้ลมถ้าบีบลมแล้วก็เป่าแรงขึ้นเสียงจะสูงแต่ถ้าเป่าแบบธรรมดาเนี่ยเสียงก็จะต่ำนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นนะฮะเวลาในขบวนเสด็จมีงานสวนสนามอะไรต่างๆเราเห็นแตรเดียวอันนั้นเขาใช้ริมฝีปากอย่างเดียวอันนั้นพวกแตรหมดเลยฮะเพราะนั้นพวกนี้เราก็แบ่งออกเป็นในกลุ่มใหญ่ๆที่เราใช้ในกลุ่มเครื่องเป่านะมีปี่มีแตรมีขลุ่ยประเภทขลุ่ยต่างๆนะฮะปี่เราเนี่ยนะฮะเสียงหนึ่งเสียงที่ครูบอกว่าใช่เนี่ยเราใช้เวลามากนะอาจารย์ใช้เวลาบางคนใน3เดือน6เดือนบางคนเป็นปีเสียงที่สำคัญเสียงที่สูงที่สุดเนี่ยตลอดชีวิตยังทำไม่ได้เลยเขาก็ถามว่าจริงเหรอบอกจริงฮะอันเนี้ยมันต้องใช้ทักษะใช้การสังเกตแล้วขอมาอยู่ในปากนะฮะว่าให้ทำลิ้นอย่างนี้ดิไอ้ตรงนี้ดิอย่างนี้โอ้โหเป็นไงแค่สัดส่วนของกำพวดเนี่ยเราเรียกว่ากำพวดแค่นี้กำพวดของเรามีเอวฮะมีเชฟนะฮะมีทรงนะตรงนี้ใหญ่ไปก็ไม่ดีนะฮะตรงนี้เล็กไปก็ไม่ดีตรงนี้คลอดไปก็ไม่ดีต้องมีสัดส่วนที่จะทำให้เกิดคุณสมบัติของเสียงที่สมบูรณ์นะครับผมฟังจากอาจารย์เนี่ยเหมือนอาจารย์กำลังบอกเริ่มต้นแล้วว่าเครื่องเป่าเนี่ยมีประเภทที่เป็นแบบมีลิ้นก็คือเป็นปี่นะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะของขลุ่ยก็คือมีที่บอกว่าเป็นดาบเพื่อที่จะให้เกิดทางเดินของลมแล้วก็ผ่านรูปากนกแก้วนะฮะแล้วก็เป็นประเภทโลหะที่เป็นแตรลักษณะอย่างนี้ที่จริงแตรเป็นไม้ก็มีนะแต่เป็นท่อยาวนะแต่ฝรั่งเขาบางทีท่อยาวเนี่ยเขาไม่ให้มันยาวออกไปใช่ไหมเราจะเห็นไหมเขาจะม้วนเราจะเห็นนะท่อเนี่ยเขาจะม้วนเนี่ยแต่พอคลี่ออกมามันยาวนะแต่ไอ้ม้วนเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าถ้ายาวมากก็เสียงจะต่ำ
เล็กจะสูงใหญ่จะต่ำอันนี้คือลักษณะที่ว่าทำไมขลุ่ยเพียงอขลุ่ยลิบไม่เท่ากันขลุ่ยอู้ไม่เท่ากันคือตามหลักอะคูสติกจริงๆเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขั้นจังหวะตรงนี้ไปดูเสียงปี่ของอาจารย์กันสักนิดหนึ่งนะผมมาเป็น VTR นะครับพัชชาฮะพอพูดถึงเพลงพัชชาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของวรรณคดีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระอภัยมณีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุนทรภู่ไม่ได้บอกนะว่าใช้ปีในใช้เพลงพัชชาแต่จริงๆแล้วพอมามีการแสดงเนี่ยเริ่มมีการบรรจุเพลงใส่เพลงไหนที่จะเหมาะสมอะไรต่างๆนะครับอาจารย์ด้วยความเป็นคนปี่อย่างเงี้ยเวลาเดินทางไปในอาเซียนก็ดีหรือในภูมิภาคต่างๆก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปเห็นคนที่เป่าปี่หรือเป่าเครื่องเป่าอย่างนี้เนี่ยครับพออาจารย์ไปสังเกตเนี่ยโดยลักษณะของฐานการเป่าอะไรเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันไหมครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วมันจะมีมือซ้ายมือขวาอะไรที่คือเราไปดูที่เป็นพื้นบ้านนะฮะเกือบทุกประเทศมีทั้งมือซ้ายและมือขวาที่เขาถนัดแต่คลาริเนตเอ่ยแซกโซโฟนเอ่ยนะฮะบาสซูนเอ่ยพวกโอโบเอ่ยมันถูกบังคับฮะบังคับให้มือซ้ายอยู่บนมือขวาอยู่ล่างโดยตำแหน่งเลยนะฮะมันไม่สามารถที่จะกลับมาอย่างนี้ได้เลยเพราะมันมีกระเดื่องมันมีบากไว้คุณนะแม้กระทั่งตัวเรคคอร์เดอร์ขลุ่ยฝรั่งที่เราเรียกนะเรคคอร์เดอร์เนี่ยมันยังเอียงเลยให้มือขวาเนี่ยรับเอียงรับมือขวาเพราะนั้นเราใจกว้างนะแต่จริงๆแล้วเหตุผลก็คือวัฒนธรรมของเราเนี่ยเราเป็นชาติเอเชียจริงๆแล้วเนี่ยถนัดมือขวาเยอะครับคนที่ถนัดมือขวาเยอะแล้วสิ่งที่เสียงที่จะต้องทำอยู่ให้ละเอียดอ่อนแล้วก็ดีเนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนบนเพราะนั้นเวลาเราใช้มือที่ถนัดทำอะไรที่มันละเอียดอ่อนเนี่ยมันดีกว่ามือที่ไม่ถนัดบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคำว่ามืออยู่บนหมายถึงเวลาเป่าเนี่ยคำว่าบนล่างนี่หมายถึงว่าลักษณะของมือที่จับอย่างนี้อย่างนี้ก็คือขวาอยู่บนซ้ายอยู่ล่างใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเราเห็นของทางตะวันตกก็จะเห็นซ้ายอยู่บนซึ่งจริงๆของตะวันตกเนี่ยโดนบังคับโดยเครื่องดนตรีครับแต่อย่างของไทยเราหรือลักษณะปี่หรือขลุ่ยอย่างนี้เนี่ยสามารถมันไม่มีมันเปลี่ยนมันไม่ได้ล็อกเปลี่ยนได้แต่โดยหลักอาจารย์กำลังบอกว่ามือที่ถนัดเนี่ยจะทำอะไรได้ดีกว่าอะไรได้ดีกว่าละเอียดกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทางอาจารย์ปืนนะอาจารย์ปืนอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องมือขวาบนขวาล่างด้วยนะฮะเดี๋ยวเชิญเลยครับอาจารย์ครับนี่มีข้ออธิบายอย่างนึงเมื่อเราเข้าไปในประเทศพม่าแล้วเราก็ไปหัดอ่านหนังสือต่างๆมันก็จะมีหนังสือเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาแน่ก็คือปี่เมียนมานะแล้วก็พวกการแนะนำเกี่ยวกับคีตะคือดนตรีต่างๆของพม่าแล้วก็พูดถึงเรื่องมือขวามือซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นภาพเขียนของอินเดียนะครับสมัยโมกุลซึ่งช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่17 18แล้วก็19นะก็จะเห็นว่าคนปี่เค้าเนี่ยเอามือขวาขึ้นทุกคนน่ะเพราะว่าลักษณะการเขียนภาพแบบโมกุลเนี่ยมันจะเป็นการจําลองธรรมชาติอย่างแท้จริงคือกึ่งธรรมชาติเราจะเห็นเนี่ยช่างเขียนก็จะเขียนเจาะจงเอามือขวาของราชสำนักเนี่ยขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป่าปี่เป่าแตรเป่าอะไรเนี่ยมือขวาขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีส่วนสำคัญในธรรมชาติก็คือถูกกำหนดโดยธรรมชาตินะแล้วก็สองเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมซึ่งสำหรับชาวเอเชียแล้วเนี่ยมันก็น่าจะถูกกำหนดด้วยวัฒนธรรมโดยเฉพาะก็มันจะมีเนี่ยครับก็มีผมก็แยกไว้ว่าความถนัดของผู้เป่านะหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติกับอีกอันหนึ่งก็คือความเชื่อแล้วก็ระเบียบของสำนักที่เรียนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตามระเบียบของดุริยางคศาสตร์ของทางเซาท์อีสต์เอเชียนี่เป็นของจริงๆอันนี้เป็นของกรมมหรสพทั้งหมดก็ดูดีท่านถือมือขวาหมดเลยเนี่ยก็มีเนี่ยภาพแรกพญาสนอนะฮะมีครูหลวงประดิษฐ์แล้วก็หมื่นประโคมแล้วก็หมื่นตันหมื่นตันเนี่ยอะไรนี่ก็แล้วครูเลื่อนคงครูเถื่อนนี่ครูเทียบครูเทียบและนี่ก็มือพญาภูมิเสวินพญาภูมิเสวินเนี่ยพอลงมาข้างล่างก็รุ่นลูกศิษย์แล้วก็รุ่นอาจารย์บุญช่วยอาจารย์บุญช่วยครูบุญช่วยอันนี้ครูปี๊บก็แสดงว่าอันนี้ก็คือถูกกำหนดโดยสถาบัน
คือจริงมันก็จะมือซ้ายมือขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าคราวนี้ก็อย่างที่ว่าถูกกำหนดด้วยความเชื่อแล้วก็ถูกกำหนดโดยสถาบัน